สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำไส้สาคูไส้หมูนะคะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมผัดไส้กันค่ะตั้งกระทะจุดแก๊สขึ้นมานะคะใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ3ช้อนแกงค่ะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะใส่3เกลือลงไปค่ะ3เกลือก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะผัดให้หอมเลยค่ะพอ3เกลือของเราเริ่มมีกลิ่นหอมเราก็จะใส่หอมแดงสับลงไปค่ะผัดให้หอมแดงสุกดีนะคะพอหอมแดงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะต่อไปเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะต่อนะคะเพื่อให้หมูสับของเราสุกได้ที่ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะพอเราผัดมาเรื่อยๆค่ะหมูสับก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะใส่ไชโป้หวานลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะซีอิ๊วขาวค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะค่ะพอเราผัดมาเรื่อยๆนะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วค่ะน้ำก็จะเป็นแฉะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำจะแห้งดีนะคะค่ะพอเราผัดมาเรื่อยๆนะคะน้ำก็เริ่มแห้งได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาแห้งประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วตำพอหยาบๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำของเราจะแห้งแล้วก็สามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะค่ะสำหรับไส้ของเราก็แห้งได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาแห้งประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะแห้งแบบนี้นะคะสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะพอได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆกันค่ะ